พบกันอีกครั้งครับกับช่องมนูนไอทีวีนะครับวันนี้มีสินค้ามานำเสนออีกแล้วครับเป็นลำโพงคอมนะครับเป็นลำโพงที่ใช้ต่อกับคอมพิวเตอร์เป็นลำโพงขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับยี่ห้อ Fantech นะครับรุ่น BGS 203นะครับลักษณะกล่องก็จะเป็นประมาณนี้ครับสีดำตัดแดงนะครับมีรับประกัน2ปีสเปคโดยรวมก็เป็นลำโพงที่ขนาดมีขนาด45มิลลิเมตรนะครับเป็นไดเวอร์ขนาด45มิลแล้วก็มี USB มี USB ที่เอาไว้แสดงผลของไฟ RGB นะฮะแล้วก็มีแจ็ค 3.5 มิลเอาไว้ต่อตัวเสียงนะฮะสายยาวประมาณ 1.2 เมตร USB Power ขนาด5โวลต์นะครับตัวนี้เป็นสีดำนะครับมันก็จะมีอีกตัวนึงที่เป็นสีขาวนะฮะแต่ผมชอบสีดำนะครับผมก็สั่งสีดำมาใช้โพงนี้ก็สามารถต่อได้โน้ตบุ๊กนะฮะโน้ตบุ๊กแล้วก็คอมพิวเตอร์ทั่วไปนะครับแล้วก็ต่อกับสมาร์ทโฟนก็ได้นะครับหรือไม่ก็เครื่องเล่นเกมนะฮะตัวนี้สั่งจาก Lazada นะครับราคา200กว่าบาทนะครับราคาไม่แพงครับเดี๋ยวเราจะมาดูข้างในกันดีกว่าครับแกะกันเลยอันนี้ผมยังไม่ได้แกะเลยนะฮะซึ่งเอาออกมามาแกะให้ดูสดๆเลยครับสำหรับใครที่กำลังมองหาลำโพงนะครับไปต่อกับคอมนะครับที่ไม่ต้องการกินพื้นที่ที่เยอะจนเกินไปนะครับตัวเล็กๆประทัดรัดวางไว้ซ้ายขวานะฮะก็มีไฟ RGB ด้วยก็จะกำลังสวยครับไม่ลบพื้นที่ข้างในกล่องก็จะมีตัวคู่มือนะฮะมีบอกชื่อรุ่น Beat GS 203นะข้างในก็จะมีบอกดิเมนชั่นต่างๆบอกคุณสมบัติต่างๆของลำโพงนะฮะชุดควบคุมตัวควบคุมต่างๆข้างหลังก็ไม่มีอะไรนี่ก็เป็นใบรับประกันนะครับสินค้าจากทาง Fantech นี่ทุกอย่างก็จะมีใบรับประกันแบบนี้ทุกชิ้นนะฮะรับประกัน2ปีครับนี่ฮะลำโพงสีดำเดี๋ยวแกะพลาสติกออกเลยนะฮะเรามาดูหน้าตาของลำโพงครับก็ลำโพงก็มีน้ำหนักพอสมควรครับก็ไม่ถือว่าเบาจนเกินไปนะฮะแล้วก็จะมีโลโก้ Fantech นะฮะส่วนผิวของลำโพงก็จะเป็นแบบดำเงานะฮะออกกลอสซี่กลอสซี่หน่อยด้านหลังก็จะมีแบรนด์นะครับแล้วก็รุ่นล่างไม่มีอะไรนะด้านหลังก็จะเป็นตัวซับเบสนะครับตัวด้านหลังนี่จะเป็นซับเบสเล็กๆอยู่เดี๋ยวเราค่อยทดสอบเสียงกันนะตัวนี้เป็นตัวควบคุมครับตัวเพิ่มลดเสียงนะบวกลบนะเพิ่มลดเสียงสายก็เป็นสายธรรมดาครับเป็นพลาสติกไม่ได้เป็นสายถักอะไรนะเป็นสายพลาสติกธรรมดาแล้วก็จะมี USB 1แล้วก็แจ็ค 3.5 มิลอีก1นะความยาวของสายก็ประมาณ1เมตรนะฮะโอเค
ดยรวมก็จะประมาณนี้ครับหน้าตาเดี๋ยวเรามาเสียบดูไฟแล้วก็ฟังเสียงกันได้เลยครับครับสำหรับเสียงของลำโพงนะครับมันก็จะมีเป็นรูปแบบดอกมันจะเล็กนะฮะมันจะให้เสียงที่ก็ไม่ค่อยจะกระหึ่มเท่าไหร่แต่ก็พอฟังได้ครับสมกับราคานะครับ
200กว่าบาทนะฮะก็ถือว่ายังเสียงดีอยู่ครับในเกณฑ์ราคานี้แล้วก็ดอกเล็กขนาดนี้นะฮะดอกขนาด45ไดรเวอร์ขนาด45มิลนะฮะครับเดี๋ยวผมจะให้ฟังเปรียบเทียบกับอีกตัวนะครับที่ผมมีอยู่นะครับตัวนี้จะตัวใหญ่หน่อยแต่สเปคต่างๆผมก็จำไม่ได้นะครับก็แต่ลองฟังเสียงดูนะฮะเสียงตัวนี้นะครับมันก็จะดังกว่าแล้วก็เบสจะหนักกว่านะครับเพราะเป็นลำโพงตัวใหญ่นะฮะลำโพงตัวนี้เป็นลำโพงที่แถมมากับโทรศัพท์มือถือนะครับถือว่าเป็นลำโพงที่เสียงดีใช้ได้เลยครับแต่ถ้าเทียบกับตัวเล็กๆตัวนี้นะครับเสียงมันก็จะเล็กลงมาหน่อยนะครับมันก็จะทำให้รู้สึกว่าเสียงเหมือนหายไปเยอะนะครับถ้าไปฟังตัวใหญ่เทียบนะแต่ก็สำหรับราคา200กว่าบาทนะครับก็ถือว่าเป็นลำโพงที่น่าใช้นะครับใช้ต่อกับคอมต่อกับมือถือแท็บเล็ตได้หมดเลยนะฮะแต่ว่าถ้าต่อกับตัวมือถือเนี่ยฮะถ้ายังเป็น iPhone เนี่ยฮะรุ่น7พัดขึ้นไปนะครับมันก็จะเป็นพอร์ตแบบ Lightning นะฮะเราต้องใช้ตัวหัวแปลงต่อกับ3แจ็ค 3.5 มิลนะฮะเป็นลักษณะนี้ฮะฝั่งนึงจะเป็นหัวไลนิ่งนะฮะไลนิ่งพอร์ตอีกฝั่งนึงก็จะเป็นต่อกับ 3.5 มิลนะฮะมันก็จะมีแถมมาครับถ้าเป็นซื้อพร้อมมันแถมมาพร้อมกับ iPhone นะฮะถ้าไม่มีก็ซื้อแยกได้นะครับในเว็บของ Apple นะครับโดยรวมแล้วครับลำโพงนี้ก็ผมคิดว่าพอใช้นะครับแต่ก็ไม่ถือว่าเสียงแน่นเสียงดังดีจนโอเวอร์นะฮะเกินราคาก็สมกับราคาของมันนะครับ200กว่าบาท280กว่าบาทนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับถ้าเผื่อสนใจหรือไม่ก็เข้าไปในเพจเว็บของ Fantech นะครับใน Lazada ของ Fantech ก็มีนะครับก็ไปกดหาซื้อกันได้นะฮะโอเคครับสำหรับการรีวิวลำโพงก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะครับไว้เจอกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ